สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับเข้าสู่ช่อง AdPizza อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคลิปนี้เราอยู่กันในเกม Top and Jerry Chase Surf Test นะครับก็ต้องขอโทษนะที่ว่าหายไป30วันเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็ Surf Test มันอัปเดตเป็นวันเลยเนาะวัน2วันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมไม่รู้จะทำอะไรนะก็ช่วยคิดที่ใต้คลิปหน่อยแล้วกันว่าทำอะไรดีก็สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปหลังอัปเดตนะครับก่อนอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้าก็ทอมกระบี่จะเข้าในเซิร์ฟจีนแล้วนะครับมีกิจกรรมแจกฟรีอยู่เนาะแต่กิจกรรมแจกฟรีมันชวนค่อนข้างยากนะครับก็ผมคงไม่สอนทำเพราะว่าผมทำไม่เป็น ก็สิ่งที่เรามาเริ่มต้นของที่เนิร์ฟไปก่อนเลยเนาะสำหรับตัวทอมกระบี่นะครับสิ่งที่เนิร์ฟไปเนาะก็อย่างแรกเลยคือจะถ้าหนึ่งจะไม่สามารถดันชีตออกมาจากรูได้นะครับเหมือนบูชเนาะไอ้ท่าหนึ่งบูชนะครับที่ว่าพุ่งแล้วมันจะดันชีตออกจากรูเนาะทำกระบี่ไม่สามารถทำแบบนั้นได้แล้วนะครับสำหรับท่าหนึ่งเนาะแล้วก็ในพาสซีฟติดตัวนะครับสกิลติดตัวนั่นแหละก็คือตอนวิว2นะครับอันเก่าเนาะถ้าตีโดนหนูจะลดคูลดาวน์ทุกสกิลนะครับอันนั้นเอาออกไปแล้วเนาะก็ต่อไปเรื่องของบัฟเลยเนาะเพราะว่าบัฟเยอะมากก็มาเริ่มต้นที่สกิล1อะไรนะครับสกิล1ปรับใหม่เนาะก็คือใช้ง่ายขึ้นมากๆนะครับก็ถ้าเรากดไปแล้วครับถ้าว่ามันพุ่งเนาะพุ่งไปโดนหนูนะครับมันสามารถกดสกิลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากอันเก่าเนาะอันเก่ามันไม่สามารถกดได้นะครับคือถ้าพุ่งไปโดนแล้วไม่มีหนูอยู่ใต้เท้าก็คือสกิลก็จะคูลดาวน์ไปทันทีเลยนะครับ60วิเนาะก็ปรับใหม่สามารถกดได้ครั้งหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมเนาะถ้ามีหนูอยู่ใต้เท้าก็จะทำการงัดขึ้นนะครับแล้วก็จะฟันอย่างต่อเนื่องเนาะบัฟในส่วนดาเมจมาให้ด้วยนะครับให้มันแรงมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้สกิลที่1ตอนที่ว่าหนูกำลังจะล้มนะครับก็คือกดสกิลที่1ไปแล้วครับจิ้มไปครั้งแรกนะครับให้ว่าหนูยังไม่ล้มนะครับแล้วก็กดงัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ฟันอย่างต่อเนื่องนะครับฟันอย่างต่อเนื่องจนกว่าสแต็กบนหัวจะขึ้นนะครับบนหัวหนูเนาะจะเป็นรูปดาบสีแดงนะครับถ้าสแต็กนั้นขึ้นมาเมื่อไหร่สามารถกดแคนเซิลได้ทันทีเนาะสำหรับสกิลที่1แต่ต้องให้หนูล้มก่อนนะครับถ้าหนูล้มไปแล้ววางที่เก้าอี้นะครับคูลดาวน์ของเก้าอี้จะหายไปทันทีเลยนะครับ10กว่าวิเนาะแล้วก็ในเวลที่3บัฟดาเมจมาให้ด้วยนะครับให้มันแรงมากขึ้นเนาะแบบทีเดียวเกือบล้มเลยนะครับแล้วก็บัฟในส่วนของคูลดาวน์สกิลนะครับจากอันเก่าเนาะ60วิสุดท้ายเวลแรกเนาะก็60วิเหลือ25วินะครับเวลที่2จาก35วิเหลือ15วินะครับต่อไปก็เป็นพาสซีฟติดตัวนะครับก็สำหรับเวลแรกก็ถ้าตีด้วยปลายกระบี่นะครับจะทำให้หนูติดสตันเนาะแล้วก็คูลดาวน์ในการตีจะครั้งต่อไปเนาะจะอยู่ที่2วิกว่านะครับแต่ถ้าเราตีด้วยกลางกระบี่นะครับดาเมจที่เข้าจะเข้า 50% เนาะไม่เหมือนกับปลายกระบี่นะครับปลายกระบี่จะติดสตันเนาะแต่ทำให้ดาเมจเข้าแค่ 25% นะครับแต่ถ้าตีด้วยกลางกระบี่จะดาเมจเข้า 50% เนาะแต่จะไม่มีติดสตันนะครับแล้วก็คูลดาวน์ในการตีครั้งต่อไปจะอยู่ที่7วิกว่านะครับแล้วก็วิวที่2จากอันเดิมนะครับที่ว่าตีโดนหนูแล้วจะลดคูลดาวน์ทุกสกิลนะครับเปลี่ยนใหม่เนาะกลายเป็นถ้าตีโดนหนูนะครับจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่กับอัตราการกระโดดสูงเนาะเหมือนเอาวิว3มาใส่ในวิว2นะครับแล้วก็ส่วนวิว3ก็ถ้าเรากดใช้สกิลโดนหนูนะครับจะรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลเนาะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันลดยังไงนะเพราะว่าผมทำไปมันไม่ลดเลยนะหรือเพราะว่ามันบั๊กเลยแหละหรือผมว่าอาจจะไปบั๊กก็ได้เนาะอาจจะไปรีเซ็ตให้คูลดาวน์หนูแทนเป็นข้อเสียของทอมอัศวินไอ้ทอมกระบี่ก็ได้เนาะไม่แน่เพราะว่าผมยังไม่ได้ทดลองเล่นเนาะกับคนเนาะก็เดี๋ยวน่าจะลองแหละก็ในส่วนสกิลที่2ก็บัฟมาเนาะก็สำหรับวิลแลนครับเพิ่มรัศมีในการป้องกันเนาะก็คือสิ่งของที่มาจากหน้ากระบี่นะครับก็คือด้านหน้าเราอะเราถ้าเราหันไปทางไหนนะครับแล้วของกระเด็นมามันจะเพิ่มรัศมีให้ของไม่โดนตัวเรามากขึ้นนะครับแล้วก็จะสามารถดันหนูออกจากเก้าอี้ได้ครับในระหว่างช่วยเพื่อนเนาะแล้วก็สกิลหนึ่งของทัฟฟี่ไม่สามารถพุ่งเข้าไอ้ทะลุไอ้เจ้ากระบี่ได้นะครับตอนเราตั้งกระบี่อยู่เนาะก็คือจะติดอยู่ตรงกระบี่นะครับแล้วก็ไอ้งัดของกลับนี่ก็งัดได้เหมือนเดิมเนาะสำหรับวิลแสมก็บัฟรัศมีให้มันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับมากแบบมากๆเลยนะครับแต่ด้านหลังก็ยังโดนสตันเหมือนเดิมเนาะแต่ถ้าคนเล่นเป็นก็น่าจะหันซ้ายหันขวาหลบได้นะไอ้พวกของอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าตัวมันไม่ได้เล่นยากอะไรขนาดนะครับมันจะยากตรง
ท่าหนึ่งเนาะก็สำหรับไอ้ราคายังไม่เปิดตัวนะครับจะเปิดตัววันพฤหัสหน้านะครับของเซิร์ฟจีเนาะก็ผมอาจจะทำอีกคลิปก็ได้เพราะผมทำกระบี่มาหลายคลิปแล้วว่าดิก็อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะไปดูอีกทีนึงนะว่าจะทำหรือไม่ทำดีเพราะว่าผมก็ขี้เกียจเป็นเหมือนกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะลืมบอกไปอย่างนึงเลยครับเมื่อกี้ก็คือสกิลที่2ปรับสมดุลนะครับในส่วนของคูลดาวน์สกิลเนาะสำหรับวิวแรกจาก17วิจะกลายเป็น20วินะครับแล้วก็วิวที่2จาก17วิจะกลายเป็น12วินะครับแล้วก็วิว3จาก17วิเป็น12วิเนาะก็เป็นการปรับสมดุลนะครับทำให้วิวแรกมาเล่นยากขึ้นเนาะก็ไม่มีอะไรละก็สำหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะ I always want